ัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านครัวนครจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะครับในร้านสวยงามมากออกแบบสไตล์ย้อนยุคเหมาะกับการมาพบปะสังสรรค์แล้วก็รับประทานอาหารนะครับได้ทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันเลยครับคุณผู้ชมครับและถ้าพูดถึงอาหารปากใต้นะครับคุณผู้ชมครับรสชาติดั้งเดิมต้องมาที่นี่เลยครับไปชิมกันครับตอนนี้เราอยู่กับคุณจิรายุทธนะครับคุณจิรายุร้านเราตกแต่งสวยมากเลยนะเล่าที่มาที่ไปของร้านให้เราฟังหน่อยสิจริงๆแล้วร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2534ตอนนั้นอยากให้มีร้านอาหารที่ไว้แบบรองรับให้นักท่องเที่ยวหรือแขกที่จะมาเยี่ยมเยือนเมืองนครเนี่ยค่ะได้กินอาหารที่เป็นท้องถิ่นจริงๆอาจารย์อยากทราบเมนูมีเยอะมากเลยแนะนำหน่อยซิมีเมนูอะไรบ้างอ่ะก็จะเป็นขนมจีนซึ่งเราจะเสิร์ฟเป็นเอกลักษณ์คือเป็นหมับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือข้าวยำสมุนไพรค่ะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทั้งทีคุณจิรายุทธจะแนะนำอะไรมาทั้งทีเราก็ต้องนำเสนอเมนูท้องถิ่นจริงๆก็คือต้มกะทิหน่อไม้กุ้งสดค่ะเมนูนี้มันดีและมีประโยชน์ยังไงถ้าถึงได้แนะนำเมนูผักนี่มีประโยชน์เยอะและก็ดีต่อสุขภาพเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% ที่จะช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับต้มกะทิของเรานะคะน้ำแกงหอมมันกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็เข้มข้นเข้ากันดีกับกุ้งสดอยากให้คุณจิรายุทธช่วยเล่าวิธีทำแล้วก็เคล็ดลับในการทำเมนูนี้ให้เราฟังหน่อยนะครับเริ่มต้นในการตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าตามด้วยอัมพวากะทิ 100% ปรุงรสด้วยกะปิแล้วก็ผงปรุงรสคนให้ละลายเข้าด้วยกันพอเดือดได้ที่เราก็ใส่มะเขือยาวหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยหน่อตรงที่ต้มสุกแล้วแล้วก็คนเข้าด้วยกันเราก็ใส่กุ้งสดลงไปเมื่อกุ้งสุกเราก็เติมถั่วฝักยาวแล้วก็สตอคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างสุกได้ที่ก็เติมอัมพวากะทิ 100% หลังจากนั้นเราก็ปิดท้ายด้วยยอดชะอมและเคล็ดลับที่ทำให้หอมมันกลมกล่อมเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วกับเมนูต้มกะทิหน่อไม้กุ้งสดของทางร้านเราต้องขอขอบคุณคุณจิรายุนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับเมนูต้มกะทิหน่อไม้กุ้งสดรสชาติดีเข้มข้นหอมมันสะอาดปลอดภัยรับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด